ท้ายเนี่ยต้องมาดูว่านอกจากเรื่องของนโยบายเรื่องของการลงพื้นที่ปราศัยหาเสียงต่างๆเนี่ยนะคะต้องบอกว่ามีนักวิชาการแล้วก็นักการเมืองหลายคนเนี่ยที่อาจจะวิเคราะห์เรื่องของการเมืองนะแล้วก็บอกว่าตอนนี้เองเนี่ยมันมีอยู่หลายพรรคด้วยกันที่ต้องไปดูว่าจุดอ่อนจุดแข็งตัวแปรต่างๆของแต่ละพรรคเนี่ยมันมีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะคะแต่ว่าพาคุณผู้ชมไปดูตรงนี้ก่อนถ้าเกิดว่าเราพูดถึงเรื่องของการเมืองค่ะการเมืองเนี่ยถ้าเอาเป็นว่าตั้งแต่ปีก่อนๆที่ผ่านมาเนี่ยมันมีการแบ่งขั้วอย่างชัดเจนอยู่แล้วถูกไหมคะอันหน้าถัดไปนะการแบ่งขั้วอย่างชัดเจนเลยของทางการเมืองเนี่ยก็คือส่วนหนึ่งฝั่งอนุรักษ์นิยมค่ะนะคะแล้วก็อีกฝั่งนี้ที่เขาเรียกกันว่าเป็นประชาธิปไตยเสรีนิยมแต่ว่าถ้ามีตลาดการเมืองเกิดขึ้นประชาชนพี่น้องเนี่ยก็จะมีกลุ่มนึงแหละที่อาจจะเป็นกลุ่มพลังเฉพาะทางที่เขาเรียกว่าพลังเงียบไหมใช่อาจจะไม่ได้ไปทางคอนเซอร์เวทีฟสักทีเดียวไม่ได้ไปทางเสรีนิยมสักทีเดียวอยู่กลางกลางอยู่กลางกลางส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นกลุ่มที่ไม่ได้สนใจการเมืองแต่เมื่อมีสิทธิ์เลือกตั้งเขาก็ต้องมีสิทธิ์ในการที่ตัดสินใจถ้าเป็นการถ้าเป็นเรื่องของการช้อปปิ้งอ่ะเขาก็ต้องเลือกว่าสิ่งที่มันดีที่สุดคืออะไรบ้างนะแล้วก็อีกกลุ่มนึงก็คือกลุ่ม3จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งก็แน่นอนว่าก็อาจจะมีกลุ่มมีพรรคมีกระแสของเขาอยู่แล้วนะคะฉะนั้นวันนี้เราจะเห็นว่าพรรคการเมืองหลายพรรคตลาดการเมืองของเขาเนี่ยจะมีกลยุทธ์อยู่2แบบด้วยกันค่ะ1เลยเนี่ยในการชิงฐานเสียงก็จะต้องดูว่ากลุ่มกลางที่เขาอาจจะยังไม่ได้ถ้าเกิดไปดูผลโพลเนี่ยมันก็จะมีตั้งแต่20กว่าเปอร์เซ็นต์ยังเลือกใครไม่ได้ที่ยังไม่ตัดสินใจใช่ก็จะเป็นกลุ่มนั้นที่จะต้องทำเนินก็ได้ให้คนกลุ่มนั้นเนี่ยมาสนใจฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือฝ่ายของเราค่ะ2เนี่ยคือการสร้างแรงจูงใจให้กับฝ่ายตัวเองและทำยังไงก็ได้ให้แรงจูงใจของฝ่ายตรงข้ามนั้นกลับมาที่พรรคของเราหรือก็ไปสกัดฝ่ายตรงข้ามยังไงก็ได้ใช่คือต้องสนใจฉันแล้วก็ทำลายคู่แข่งไปด้วยเราก็จะเห็นแบบนี้อยู่ในโค้งสุดท้ายหลายพรรคการเมืองพอสมควรเรื่องของการแย่งชิงฐานเสียงกันก็มีนะคะคราวนี้ลองมาดูว่าแต่ละพรรคเนี่ยจุดอ่อนจุดแข็งที่ผ่านมาเป็นอย่างไรกันบ้างเราจะมีทั้งหมด6พรรคการเมืองด้วยกันแต่สิ่งสำคัญเลยถ้าก่อนที่จะไปดูเรื่องของพรรคการเมืองทั้ง6พรรคนี้วันนี้ผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งนะคะจากการเปิดเผยของกกต.ช่วงวันที่22มีนาคมนะคะตัวเลขกลมๆอยู่ที่52ล้านด้วยกันค่ะซึ่งมันก็จะมีกลุ่มเจเนอเรชันหลายเจเนอเรชันที่น่าจะเป็นตัวแปรสำคัญสำหรับตลาดการเมืองอย่างกลุ่มแรกเลยเนี่ยคือกลุ่ม Gen Z อยู่ที่ประมาณ 18-25 ปีอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่รวมผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งครั้งแรกเข้าไปด้วยใช่ค่ะก็คือ First Voter หรอกรอบนี้ก็น่าจะมาว่า3ล้านกว่าๆนะเกือบๆ4ล้านนะคะ Gen Y อยู่ที่อายุ 26-41 ปี15ล้านโดยประมาณก็คือ 28.87% ค่ะกลุ่ม Gen X 42-57 ปีเปอร์เซ็นต์ประมาณสัก 30.87% ด้วยกันแล้วก็จำนวนเงิน16ล้านกว่าแล้วก็จะมีกลุ่มที่เรียกว่าเป็น Baby Boomer กลุ่มนี้ก็สำคัญนะ10กว่าล้านเปอร์เซ็นต์อยู่ที่ 22.64% แล้วก็กลุ่มสุดท้ายก็คือกลุ่ม77ปีขึ้นไปอันนี้อาจจะเป็นพลังเงียบส่วนหนึ่งด้วยนะ2ล้านกว่าคน4ประมาณสัก 4.84% ซึ่งกลุ่มคนเหล่านี้แหละค่ะที่ณวันนี้เองเนี่ยเขาก็ต้องมองว่าโค้งสุดท้ายถ้าฉันจะต้องเดินช้อปปิ้งที่ตลาดการเมืองฉันจะต้องดูอะไรบ้างดูว่านโยบายของแต่ละพรรคเป็นยังไงมันเกิดขึ้นได้จริงมั้ยอย่างไรบ้างเราก็เลยต้องไปดูว่าแล้วตอนนี้พรรคการเมืองแต่ละพรรคถ้าเป็นพรรคใหญ่ๆในตอนนี้เนี่ยเขามีจุดอ่อนจุดแข็งอย่างไรนะอย่างพรรคเพื่อไทยเนี่ยแน่นอนการเมืองเป็นการเมืองเชิงเก่าเป็นการเล่นเกมแบบเก่านะอาจยังไม่โดนใจบ้างนโยบายบางอย่างออกมามันเป็นนโยบายแบบสอดรับกับนโยบายที่เคยเกิดขึ้นส่วนใหญ่ก็จะเป็นประชานิยมใช่ค่ะแล้วมันก็อาจจะไม่ได้ปังบางอันมันจะต้องมีสะดุดบ้างเกิดขึ้นไม่ได้บ้างหาที่มาที่ไปไม่ได้บ้างเป็นประชาชนหลายคนก็อาจจะมองว่าเอ๊ะถ้าเกิดมันมีเกิดขึ้นจริงๆเนี่ยแล้วนโยบายที่จะทำได้จริงหรือไม่อย่างไรแน่นอนจุดแข็งของเขามันคือนามสกุลเพื่อไทยคนที่ยังรักชอบเพื่อไทยก็ยังคงถือว่าเป็นจุดแข็งอยู่ก็เป็นพรรคใหญ่พรรคใหญ่ใช่ DNA เป็นชินวัตรณตอนแรกก็เชื่อว่าการที่เปิดตัวอุ๊งอิ๊งมาเนี่ยเพราะว่าคือดีนเอชินวัตรการดึงการนำคนเสื้อแดงมวลชนกลุ่มคนมาเนี่ยก็อาจจะเป็นตัวดึงและเป็นจุดแข็งสำคัญนโยบายกินได้สมัยก่อนเนี่ยจะพูดนโยบายกินได้ทุกอย่างมันเป็นประชานิยมทั้งหมดแต่ณวันนี้จะเป็นแบบนั้นหรือไม่แล้วก็ไอ้นโยบายกินได้ล่าสุดแจก 10,000 ดิจิตอลเนี่ยอาจจะกลายเป็นจุดตายของพรรคเพื่อไทยก็ได้ถูกต้องค่ะจากที่เคยคิดว่ามันเป็นจุดแข็งเปิดมาแล้วต้องปังมีคนพูดถึงแต่อย่าลืมนะคะ
การที่มีคนพูดถึงเนี่ยไม่ได้แปลว่าเขาชอบเสมอไปแต่เขาอาจจะตั้งข้อสังเกตก็ได้ว่านโยบายของคุณเนี่ยมันทำได้หรือเปล่ามันเกิดขึ้นจริงไหมมันจะทำให้การคลังเป็นยังไงแต่ว่าจุดอ่อนแน่นอนค่ะถึงแม้ว่าจะบอกว่าเป็นการเมืองเชิงเก่าการเมืองแบบเก่าๆแต่คนส่วนใหญ่อาจจะรู้สึกว่ามันน่าเบื่อเกินไปแล้วอย่างคนรุ่นใหม่อ่ะไม่ชอบไปปังอ่าใช่เขาก็มีนะยกเลิกเกณฑ์ทหารมันก็แล้วมันก็จะมีคำตอบกลับมาเหมือนกันว่ามันก็เหมือนพรรคอีกพรรคนึงเลยมันก็ยังไม่ได้มีอะไรที่มันชัดเจนมากจะไปเจาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ก็ต้องยอมรับว่ามันยังไม่ได้ชัดมากขึ้นสมรสเท่าเทียมเขาก็มีพรรคก่อนนั้นเขาก็มีมาเหมือนกันมันก็เลยดูเหมือนกับว่าหลายนโยบายเนี่ยพูดก็จริงแต่มันไม่ชัดเหมือนกับอีกพรรคนึงถูกต้องค่ะแล้วก็เรื่องของวิวาทวัฒกรรมบางครั้งเนี่ยบางทีคนที่อาจจะไม่ได้สนใจการเมือง 100% น่ะบางทีต้องมาเลือกว่าฉันจะชอบพรรคไหนอย่างไรฟังแล้วมันรู้สึกว่ากลับไปกลับมาไม่ชัดเจนจุดยืนอะไรก็ไม่ชัดทำให้คนไม่ไว้ใจไงว่าไปจับมือดีลรับหลังกับพลังประชารัฐหรือเปล่าพูดแต่ละครั้งก็ไม่เหมือนกันใช่พูดไม่ชัดเจนเอ๊ะจะมีการพลิกลิ้นตอนสุดท้ายหรือเปล่าอันนี้ก็อาจจะเป็นจุดแข็งจุดอ่อนของเพื่อไทยนะส่วนก้าวไกลแน่นอนล่ะก้าวไกลเนี่ยถ้าเกิดจะมองว่าโดนใจคนรุ่นใหม่ไหมใช่แต่อาจจะยังแมสไม่พอค่ะเขาอาจจะแมสในกลุ่มคนที่เป็นกลุ่มเยาวชนเป็น first worker นะหรือจะเป็น Gen C Gen Z ก็ตามเองเนี่ยแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยถ้ามองว่าจะมองไปลึกกว่านั้นเลยเนี่ยคือเขามีการแสดงจุดยืนชัดเจนไม่เอา3ปชูคนรุ่นใหม่นโยบายเกาะกระแสสังคมแต่อย่าลืมว่าถ้าไปดูจุดอ่อนส่วนใหญ่แล้วสมาชิกพรรคเป็นนักวิชาการเป็นนักเคลื่อนไหวบางครั้งเนี่ยบางทีพี่น้องประชาชนฟังนโยบายบางอย่างเนี่ยอาจจะรู้สึกว่ามันไปไม่ถึงแข็งเกินไปเข้าไม่ถึงการใช้ภาษาบางทีใช้ภาษาที่เป็นเชิงวิชาการมากแล้วบางทีผู้สมัครบางคนเป็นแกนนำม็อบแบบเนี้ยถูกต้องค่ะมันจะก็จะมีคนกลุ่มนึงเขารู้สึกว่าอาจจะชื่นชอบคนกลุ่มของก้าวไกลแต่คนส่วนใหญ่เนี่ยจะมองว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ไปก้าวล่วงสถาบันพระมหากษัตริย์อาจจะรับไม่ได้อันนี้ก็เป็นจุดอ่อนของก้าวไกลซึ่งก็ต้องยอมรับเป็นอย่างนั้นจริงๆแนวคิดบางอย่างเนี่ยบางครั้งตั้งนโยบายบางอย่างแล้วมันไม่สามารถไปถึงพี่น้องประชาชนที่เป็นกลุ่มทั้งกลุ่มแรงงานกลุ่มรากหญ้าได้อย่างแท้จริงนะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือเรื่องของการชูธงแก้112อันนี้คือหัวใจสำคัญของคนไทยทั้งประเทศแล้วเขาก็จะมองว่าพรรคก้าวไกลเนี่ยทะลุเพดานมากเกินไปทำงานร่วมกับพรรคอื่นยากค่ะเผลอๆเนี่ยอาจจะเป็นพรรคการเมืองที่หายไปจากสมการการเมืองที่แม้แต่พรรคเพื่อไทยอาจจะไม่เลือกมาร่วมรัฐบาลด้วยซ้ำเพราะว่าจุดแข็งบางอย่างแล้วก็จุดอ่อนบางอย่างที่มันไม่สามารถที่จะทำงานร่วมกันได้แล้วก็ต้องยอมรับนะว่าการที่ก้าวไกลเนี่ยพยายามที่จะชูทั้งเรื่องของประชาธิปไตยนะการแสดงออกแต่ว่าบางครั้งเวลาลงพื้นที่จริงๆเนี่ยยังไม่ได้มีการรับฟังเสียงจากพี่น้องประชาชนแบบ 100% แล้วก็อย่าลืมนะว่าคือพรรคก้าวไกลเนี่ยเขาพยายามพรีเซนต์ว่าเป็นคนรุ่นใหม่ชูประชาธิปไตยแบบใหม่ๆแต่มักจะมีเสียงสะท้อนจากคนที่เคยอยู่ในก้าวไกลอย่างเช่นก่อนหน้านี้คุณคริสโปตนันเขาออกมาก็มาแฉว่าข้างในมันมีโปลิตบูโรนะถูกต้องจะวางนโยบายอะไรเนี่ยทางด้านสมาชิกอาจจะคิดเองไม่ได้ อยากที่จะลงส.ส.เนี่ยต้องเป็นคนใกล้ชิดเท่านั้นแล้วมันก็ดูแบบมันก็ดูย้อนแย้งแต่ถามว่ามันมีมูลไหมมันก็มีมูลอย่างบางเขตเลือกตั้งอย่างเงี้ยผู้สมัครเดิมเขาก็ออกมาแฉว่าพรรคก้าวไกลก็ไปเลือกคนที่ใกล้ชิดอย่างบางคนเป็นแกนนำม็อบได้รับเลือกเป็นว่าที่ผู้สมัครส่วนเขาลงพื้นที่ตั้งแต่สมัยอนาคตใหม่เดิมเมื่อปี62พอมาปี66ปุ๊บดึงเขาออกแล้วเอาแกนนำม็อบลงเฮ้ยแบบนี้มันก็มีเหมือนกันนี่ไงอันนี้มันก็เลยเป็นจุดอ่อนของพรรคก้าวไกลที่ย้อนแย้งต้องยอมรับอะว่าถ้าเกิดคุณจะมีจุดแข็งมันก็จะมีจุดอ่อนซ้อนอยู่แบบนี้ด้วยนะคะหน้าถัดมาหน้าถัดมาเนี่ยก็จะเป็นพรรคของพรรคสองลุงก็แล้วกันนะของทางพลังประชารัฐทางด้านของพลังประชารัฐเนี่ยหลายคนก็จะมองว่าจะชูลุงป้อมชูลุงป้อมจะเน้นที่ลุงป้อมทั้งเรื่องของภาพลักษณ์ต่างๆเราจะเห็นจุดแข็งของพลังประชารัฐเปลี่ยนไปเดี๋ยวนี้มีคอนเทนต์มีคอนเทนต์สร้างภาพลักษณ์ใหม่ใส่เสื้อเป็นวัยรุ่นเสื้ออิชูนี่ขาดตลาดไปบางช่วงเลยนะคะ ใช่แล้วช่วงนี้ลุงป้อมแต่งตัวแบบวัยรุ่นอาจจะแบบต้องการให้คนรุ่นใหม่เข้าถึงง่ายรู้สึกว่าเป็นคุณลุงใจดีอ่ะยิ้มแย้มแจ่มใสเข้าถึงง่ายนะคะใช้โลกโซเชียลมากขึ้นถ้าไปปราศัยไม่ได้ก็จะใช้เป็นวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ใจบันดาลแรงถูกต้องแต่ว่ามันก็จะมีจุดอ่อนอยู่นี่แหละค่ะพอชูลุงป้อมคนเดียวเลยเนี่ยมันกลายเป็นคำว่าผูกพักเอาไว้กับคนเหมือนถ้าเกิดว่าเราทำการตลาดสักอย่างหนึ่งแล้วเราผูกสินค้าตัวหนึ่งเอาไว้เนี่ยเฉพาะแบรนด์นี้แบรนด์เดียวหรือแบรนด์นี้จะต้องมีสินค้าชิ้นนี้ชิ้นเดียวมันก็จะไปต่อขยายวงกว้างไม่ได้
นะหรือแม้กระทั่งเรื่องการเจาะกลุ่มคนรุ่นใหม่แน่นอนต้องยอมรับว่าอาจจะยังไม่เข้าถึงได้ไม่มากพอคนรุ่นใหม่อาจจะยังไม่ซื้อแล้วก็จริงๆพลังประชารัฐเนี่ยมีจุดแข็งอีกอย่างก็คือเรื่องของบ้านใหญ่การเมืองต้องยอมรับนะคะว่าพลังประชารัฐเนี่ยมีบ้านใหญ่การเมืองเยอะแต่ก็ต้องดูว่าการเลือกตั้งปีนี้เนี่ยมันจะมีแบบส.ส.นกแลหรือเปล่า มันจะมีการหักปากกาเซียนหรือเปล่าเพราะว่าบางทีเนี่ยด้วยความที่กระแสพรรคมันมาแรงกว่าบ้านใหญ่มันก็เห็นมานักต่อนักแล้วที่กระแสคนที่เขาไปเลือกพรรคเนี่ยมันเยอะมากกว่าจะมาเลือกบ้านใหญ่การเมืองแล้วพรรคพลังประชารัฐเนี่ยเปิดตัวทีมทำงานมาแต่ละคนล่าสุดเมื่อวานเปิดตัวอาจารย์คณิตค่ะใช่เลขา EEC ก็ถือได้ว่าเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถแต่อย่างที่คุณม้วยบอกแหละว่าบางทีเนี่ยคือมันคนรุ่นใหม่ยังไม่ซื้ออ่ะใช่ไหมแล้วถ้าเกิดว่าเป็นคนที่เป็นวัยกลางคนค่ะเขาอาจจะมีอีกพรรคที่พร้อมเป็นตัวเลือกมากกว่าพลังประชารัฐด้วยต้องแล้วอย่าลืมนะคือถ้าเกิดจะมองว่าจะเป็นฐานเสียงเดียวกันก็เป็นไปได้ด้วยคือถ้าบอกว่าก้าวไกลกับเพื่อไทยฐานเสียงเดียวกันพลังประชารัฐกับรวมไทยสร้างชาติก็ใช่ก็สองก็ฐานเสียงเดียวกันเพราะก็คือสองลุงที่ทำงานมา8ปีที่ผ่านมาเหมือนกันนะคะสามปออ่ะอย่างรวมไทยสร้างชาติเองเนี่ยทำแล้วทำอยู่ทำต่อแน่นอนจุดแข็งของรวมไทยสร้างชาติถึงแม้ว่าจะมีการชูพลเอกประยุทธ์ก็คือชูลุงตู่แต่ก็ต้องยอมรับนะไม่ว่าจะเป็นฝั่งไหนก็ตามเนี่ยต้องยอมรับว่าผลงานโครงการต่างๆอินฟราสตรัคเจอร์ต่างๆหรือว่าโครงการคนละครึ่งที่อยู่ทั่วไทยเนี่ยได้รับการยอมรับจริงใช่คือทุกคนเนี่ยใช้จริงแล้วก็เห็นผลจริงเศรษฐกิจทุกอย่างมันเติบโตขึ้นจริงๆแล้วก็พวกโครงสร้างพื้นฐานเราครบนะรถไฟฟ้าใช่ค่ะถนนหนทางขึ้นเหนือลงใต้อีสานตะวันออกตะวันตกมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นหมดนะคะอย่างในสมัยรัฐบาลบางยุคอะค่ะถ้าเกิดว่าไม่เลือกเขาเขาก็มีอารมณ์ที่จะไปทำแต่ในรัฐบาลชุดนี้ท่านผู้ชมลองไปดูภาคอีสานสิคะไม่มีส.ส.รัฐบาลในบางจังหวัดนะแต่ว่ามีการเปลี่ยนแปลงชนิดพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือหลังมือเป็นหน้ามือเลยนะก็ง่ายๆเลยนะร้อยเอ็ดอะอาจสามารถโมเดลที่เราเคยนำเสนอไปวันนี้ร้อยเอ็ดจะเริ่มเติบโตมากขึ้นแค่ไหนอันนี้มันจะเป็นคำตอบที่ชัดเจนมากยังคงเป็นจุดแข็งของรวมไทยสร้างชาติโดยเฉพาะเรื่องของผลงานต่างๆรัฐบาลของลุงตู่ที่ผ่านมาแล้วก็ลุงตู่เองเนี่ยเรามักจะไม่ค่อยเห็นในเรื่องการถูกโจมตีเรื่องของทุจริตส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าพลเอกประยุทธ์เองเนี่ยมีจุดแข็งเรื่องของความละเอียดในการตัดสินใจแต่พอมีจุดแข็งเรื่องความละเอียดในการตัดสินใจเนี่ยบางทีอีกมุมมันก็เป็นจุดอ่อนไงอย่างบางเรื่องเนี่ยพอใช้ความละเอียดมากเกินไปเนี่ยมันอาจจะทำให้การตัดสินใจเนี่ยมันล่าช้า อย่างเช่นเรื่องของรถไฟฟ้าสายสีเขียว คนก็อาจจะมองว่าไม่มีความเด็ดขาดหรือว่าเรื่องของการแก้ปัญหาค่าไฟก็เป็นปัญหาในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนการเลือกตั้งก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นจุดอ่อนที่ทำให้รวมไทยสร้างชาติเนี่ยถูกตัดคะแนนตรงนี้ไปหรือเปล่าค่ะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คืออาจจะเป็นพรรคการเมืองใหม่แต่ว่ากลุ่มสมาชิกพรรคอาจจะไม่ใช่ใหม่ละนะฝีไม้ลายมือต่างๆแล้วก็รวมไปถึงก็คงจะเป็นประเด็นและเป็นปัญหาเหมือนกันก็คือการเจาะกลุ่มคนรุ่นใหม่วันนี้อาจจะยังไม่สามารถเจาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ได้แบบ 100% ไม่เหมือนก้าวไกลเหมือนที่จะไปแบบว่าใช้สื่อโซเชียลต่างๆแล้วเขามีทุกแพลตฟอร์มนะ TikTok TikTok เขามีหมดนะตอนนี้เริ่มมาแล้วเหมือนกันนะเราก็เห็นทั้งรวมไทยสร้างชาติพลังประชารัฐก็จะเริ่มมีทุกแพลตฟอร์มแล้วแต่ว่าอาจจะเป็นโค้งสุดท้ายโค้งสุดท้ายมันเป็นการตีโค้งสุดท้ายนี่แหละค่ะทันหรือเปล่าอ่ะนั่นน่ะสินะ อีก2พรรคที่จะต้องพูดถึงนั่นคือภูมิใจไทยกับประชาธิปัตย์ภูมิใจไทยเนี่ยพูดแล้วทำแต่ว่าต้องยอมรับจริงๆว่าบางครั้งจุดยืนบางอย่างมันไม่ชัดเจนอาจยังไม่ชัดเจนคือจุดแข็งเนี่ยแน่นอนบางอย่างที่เขาพูดและเขาทำขึ้นมาจริงกลุ่มพี่น้องในบางกลุ่มเนี่ยก็รู้สึกว่าเอ้ยเขาพูดนี่แล้วเขาเคยทำแล้วก็ทำได้จริงๆมีทรัพยากรทางการเมืองในแต่ละพื้นที่มีการชูส.ส.เขตในแต่ละพื้นที่ค่อนข้างชัดเจนแต่ว่าจุดอ่อนที่บอกแหละค่ะว่าบางทีเนี่ยจุดยืนของเขาอาจจะยังไม่ชัดแล้วก็อาจจะมีการถูกโจมตีเมื่อถูกโจมตีบ่อยมันจะทำให้ฐานเสียงบางอย่างมันสั่นคลอนหรือไม่แม้ว่าคุณอนุทินจะบอกว่าไม่เป็นไรจะถูกโจมตีมายังไงเราก็ไม่สั่นคลอนอยู่แล้วอย่างช่วงนี้ก็โดนคุณชูวิทย์หนักเหมือนกันแล้วประกาศชัดเจนว่าจะตัดคะแนนภูมิใจไทยให้ได้ ก็อาจจะทำให้ภูมิใจไทยเนี่ยเจอช่องโหว่ตรงนี้ก่อนการเลือกตั้งมันหนักเหมือนกันนะประชาธิปัตย์กันหน่อยประชาธิปัตย์เนี่ยนะคะถือว่าเป็นพรรคเก่าแก่ฐานแฟนคลับยังค่อนข้างเหนียวแน่นอย่างล่าสุดเนี่ยคุณชวนขวัญวิสิทธิ์ลงพื้นที่ไปยังเห็นพี่น้องประชาชนที่รักประชาธิปัตย์ยังเหนียวแน่นอยู่ยังมาฟังปราศรัยยังมีการคิดถึงในบางกลุ่มอยู่ด้วยแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยเรื่องของสถานะการเมืองเป็นสถาบันการเมืองที่ค่อนข้างเก่าแก่มากก็จะเป็นความเชื่อถืออย่างนึงแต่จุดอ่อนจุดยืนของประชาธิปัตย์ไม่ชัดเจนไม่ชัดเจนนะอันนี้คือต้องยอมรับไม่ชัดเจนแล้วก็มันมีการรวมกลุ่มกันของกลุ่มคนรุ่นเก่ากลุ่มคนรุ่นใหม่หรือการแสดงจุดยืนของสมาชิกพรรคอย่างล่าสุดมาดามเดียเนี่ยก็ทำให้เกิดข้อกังขาพอสมควรมาดามเดียบอกว่าจะไม่โหวต
เลือกพลเอกประยุทธ์ในสภาก็ไม่รู้ว่าการหาเสียงโค้งสุดท้ายแบบนี้ของมาดามเดียเนี่ยนะคะเดี๋ยวเอาขึ้นมาดูเต็มๆอันนี้เป็นการให้สัมภาษณ์ล่าสุดของคุณเดียในวงเวทีดีเบตนะคะมาดามเดียเนี่ยบอกว่าไม่โหวตบิ๊กตู่แน่นอนมาดามเดียลั่นจุดยืนทางการเมืองหยามรวมไทยสร้างชาติไม่มีทางได้เกิน25เสียงอันนี้จากเดอะสตรัคเจอร์นะคะก็ไม่รู้ว่าจะเหมือนกับสมัยคุณอภิสิทธิ์ตอนการเลือกตั้งเมื่อปี62หรือเปล่าค่ะเอาล่ะนะคะก็ฝากเอาไว้แล้วกันสำหรับโค้งสุดท้ายแบบนี้นะคะทุกอย่างเกิดขึ้นจากการตัดสินใจของพี่น้องประชาชนนะคะแต่ว่า 6:00 น.นี้มาร่วมฟังกัน9พรรคการเมืองที่จะมาร่วมดีเบตกันนะคะผ่านทางท็อปนิวส์ด้านหลังนี้ต้องบอกว่าแต่ละท่านที่มานั้นสุดยอดมากเป็นตัวเต็งของแต่ละพรรคแล้วก็ดำเนินรายการโดย2ตัวเต็งของท็อปนิวตัวจี๊ดคุณกนกแล้วก็คุณสันติสุขมรงค์ศรีค่ะ